เคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมในการแข่งขันต่างๆหรือการเล่นออนไลน์ระดับสุดยอดเซียนเนี่ยถึงเดินหมากม้ายงขวาแล้วไม่มีใครเปิดหมากเบี้ยปีกอินซีกันเลยเคยสงสัยไหมฮะทุกคนถ้าไม่สงสัยเนี่ยมาสงสัยพร้อมกันไงสำหรับหมากที่มีชื่อว่าเบี้ยปีกอินซีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการโจมตีที่หมากฝ่ายขาวเนี่ยได้โอกาสโจมตีนะโดยการแบบเดินเบี้ยจากตำแหน่งชอช้าง3ไปชอช้าง4เพื่อกดดันหน้าขุนของฝ่ายสีแดงโดยส่วนใหญ่นะเบี้ยปีกอินซีเนี่ยถูกพัฒนาและถูกนำมาใช้เนี่ยกับหมากม้ายงขวาขุนวังนอกลักษณะนี้คือถ้าแบบไปอยู่ขุนวังในก็สามารถเดินได้ก็สามารถเดินได้แต่มันไม่ตรงจุดไงเขาต้องการที่จะตีเนี่ยหน้าขุนลงฝ่ายสีแดงอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างนี้คือวิธีการโจมตีที่เขานิยมกันแต่นิดนึงหลายคนเวลาดูบันทึกเกมดูการแข่งขันถามจริงๆเคยเห็นใครเดินแบบนี้ไหมพบว่าไม่มีใช่ไหมมันไม่มีนะในยุคสมัยก่อนยุคสมัยแบบย้อนกลับไปนะขุนทองคำตลาดหลักทรัพย์มันก็อาจจะพอมีให้เห็นกันอยู่บ้างแต่ในยุคปัจจุบัน nothing ไม่มีเลยนะเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะการแปรขบวนอ่ะมันก็มีหลากหลายนะเอาจริงนะมันจะมีโคนก้าวเล้านะมีเบี้ยคู่ริมมีเบี้ยบ่อพางนะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการแปรขบวนแบบใหม่ที่เซียนก็ฮิตกันเหลือเกินในช่วงนี้ก็คือเรือจากตำแหน่งกอไก่1มาคอควาย1เหตุผลก็เพราะว่าเบี้ยตัวนี้มันเป็นจุดอ่อนอยู่แล้วก็อารมณ์ประมาณว่าการแปรขบวนที่เกิดขึ้นเนี่ยโคนก้าวเล้าเบี้ยคู่ริมพวกเนี้ยใครเดินก่อนก็โดนก่อนอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่นิยมเดินนะก็เลยมานิยมแบบแต้มตั้งรับกันซะมากกว่าแล้วที่จะบอกก็คือว่าเงื่อนไขของการเปิดเบี้ยปีกอินซีเนี่ยคือวิธีการเนี่ยพวกนี้คุณต้องสังเกตให้ดูให้ดีนะว่าเบี้ยตำแหน่งคอควาย3คุณขาดหรือเปล่านี่คือหัวใจของการเดินเบี้ยปีกอินซีเลยถ้าคุณไม่รู้สิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณเดินหมากเป็นรองแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยเซียนหลายคนเนี่ยเขาก็เลยพัฒนาตาเดินครับโดยการเอาเรือเนี่ยมาผูกเบี้ยที่เป็นจุดอ่อนก่อนจากนั้นเนี่ยจึงทำการปูเบี้ยปีอินซีในอนาคตนะในกรณีแบบสีแดงเขาแบบอาจจะเดินเรืออะไรเงี้ยก็เริ่มปูเบี้ยขึ้นมานะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามันทำไมนะมันมีอะไรกันนะกันหนาเนี่ยทำไมมันถึงเดินกันไม่ได้มาดูกันคือพอแทงเบี้ยมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันเป็นเบี้ย3ตัวเรียงกันแบบเนี้ยโดยส่วนใหญ่เนี่ย90%อ่ะแดงก็ต้องเอาเบี้ยกินเบี้ยถูกต้องไหมฮะถูกใช่ไหมถูกใช่ไหมค่อยๆดูนะฮะพอกินแบบเนี้ยเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องเอาเม็ดกินปั๊บอย่างนี้ผมอยากจะพาเพื่อนๆ เนี่ยไปดูโครงสร้างหมากเลยนะเอาจริงๆนะดูพร้อมกันนะถ้าเกิดว่าเม็ดตัวเนี้ยอยู่ๆผมก็หยิบออกไปดื้อๆเลยนะเพื่อจะได้เห็นโครงสร้างเบี้ยนะถ้าเบี้ยตัวเนี้ยมันเป็นลักษณะเนี้ยนะแล้วเราแทงเบี้ยริมได้ปึ๊บแล้วเรากินแรกฝ่ายตรงข้ามได้นะกินแรกแบบนี้เข้าเบี้ยกินคืนได้จะเห็นได้ว่าเบี้ยตำแหน่งชอช้าง4เนี่ยมันอยู่กับกงครับมันเป็นจุดอ่อนอยู่ฮะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นแก็บเล็กๆที่ในบรรดาเซียนหมากรุกไทยเนี่ยเขาก็จะอันแฮปปี้เขาก็จะไม่ชอบกันว่าเฮ้ยพอเราเดินมาแบบเนี้ยอยู่ๆพอโดนไล่เม็ดเสร็จโอ้โหยาวเลยงานหยาบแน่นอนทีเนี้ยครับเราจะไปไล่เม็ดยังไงนั่นคือเป้าหมายต่อไปบางคนบอกเดินเบี้ยตัวนี้บางคนบอกเดินเบี้ยตัวนี้บางคนบอกโอ้เขามาแล้วหลบขุนดีกว่าอยู่ไม่ได้อันเนี้ยครับไอตาหลบขุนเนี่ยผมไม่อ่านเลยนะเพราะว่ามันเป็นตาเดินที่ทำให้เราเสียทีเดินแทนที่เราจะได้เป็นต่อได้เป็นฝ่ายบุกกับกลายว่าเรามาตั้งกระบวนถอยไปซะดื้อๆอย่างนั้นนะอันนี้ก็ไม่เหมาะไม่ควรนะทีเนี้ยเราก็มาดูกันดีกว่านะว่าตาเดินที่ถูกต้องอ่ะมันคือตาไหนตาเดินที่ถูกต้องเนี่ยคือตานี้นะครับเราต้องแทงเบี้ยไล่เม็ดลักษณะนี้นะเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาถอยเม็ดเนี่ยเราแทงเบี้ยสูงเขาเดินโคลงมารับใช่ไหมเพื่อที่จะยกม้าเนี่ยมาแก้เบี้ยสูงนะต่อไปมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่หมากฝ่ายขาวเนี่ยเขากำลังจะทำนะแต่ทันทีที่ขาวเนี่ยครับเขายกโคนลงมาผูกเบี้ยใช่ไหมเราก็ตีเบี้ยริมได้เลยตาเดินเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของเบสมูฟของ AI นะแต่ว่ามันคือในทางปฏิบัติของมนุษย์ทั่วไปที่เขาเดินกันก็คือเหตุผลต่อไปก็คือกินใช่ไหมเขาเบี้ยกินคืนแล้วเดี๋ยวในอนาคตเคลียร์ตรงกลางได้เสร็จก็พยายามยกม้าวนมาอย่างเงี้ยแล้วขึ้นโคนนะหรือแบบเอาเรืออีกทำมาเตรียมมาคู่ขึ้นโคนอะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่ชอบนะโดยส่วนใหญ่โฟลว์ของการเดินเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะแต่ประเด็นก็คือว่านี่นะพอโดนแทงไล่เม็ดเสร็จบางคนเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ถอยเม็ดนะเขาเลือกที่จะกินมาเลยนะเราก็มากินนะเราก็รู้แหละว่า
ก็ม้ากินก็จะจับเม็ดใช่ไหมจับเบียร์คว่ำใช่ไหมพอเม็ดเขาถอยทีนี้เรามาดูนี่บอกว่าเดินยังไงต่อแต่ว่าเป็นต่อแหละถ้าเกิดว่าเดินออกท่อนแยกนี้นะกินลุกขุนขยับนะกินเบียร์ถ้าเกิดว่าเอาโคนกินเนี่ยนะเราขยับม้าไปริมกระดานแล้วเตรียมเอาเม็ดเนี่ยไล่โคนอันนี้ก็เป็นตาเดินที่ดีมากนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาเบียร์กินเราก็ถอยม้านะนี่กลับมาจับเบียร์สกูกินจับเบียร์นะเท่ากับว่าหมากขาวน่าจะเป็นต่อหรือเปล่าใช่หมากขาวเป็นต่อ เพราะฉะนั้นนะสุดท้ายนะคือถ้าเกิดว่าคุณไปโดนนะแทงไล่3เบียร์ลักษณะนี้นะเนี่ยแทงไล่อย่างเงี้ยนะเนี่ย3เบียร์ไล่เม็ดอย่างเงี้ยอย่าไปกินเบียร์ตรงกลางเด็ดขาดนะถ้าคุณกินเนี่ยคุณเป็นรองทันทีนะอันนี้ไม่ควรกินไม่ควรนะทีนี้เรารู้กันแล้วว่าโอเคมันต้องแก้แบบนี้ใช่ไหมแล้วอีกหนึ่งท่อนแยกอ่ะแก้ยังไงคือที่ผมไม่ชอบการแทงเบี้ยเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามว่าถอยเม็ดอ่ะมันก็คือกันใช่ไหมมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นไงคือบางทีแบบฝ่ายตรงข้ามเขายังไม่ถอยเนี่ยอาจจะเดินถอยโคนก่อนแล้วแทงไล่เม็ดเนี่ยเขาก็ถอยเม็ดใช่ไหมแล้วก็ทิ่มเบี้ยขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เหมือนนะรูปตรงเนี้ยถ้าดูดีๆจะเห็นได้ว่าถ้าเราแทงไปก่อนเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขามีสิทธิ์กินได้กินแล้วก็แทงเบี้ยขึ้นมาเราก็ต้องเดินขุนถอยนะเขาแทงไล่โคนเราก็ถอยโคนสังเกตเห็นเลยไหมรูปทรงไม่เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะควบคุมเกมคุณต้องเดิน3เบี้ยเท่านั้นนะผมบอกเลยว่าเท่านั้นยังไงก็ต้องเดินนะเป็นตาเดินที่มิอาจหลบเลี่ยงได้อันนี้คือรูปทรงที่แบบเกิดขึ้นนะเนี่ยต้องแทงแบบนี้3เบี้ยเท่านั้นถึงจะสามารถไปได้ถ้าเกิดไม่แทง3เบี้ยผมมองว่ามันเป็นหมากที่ยากแล้วก็มันจะทำให้เราเดินยากมากนะสมมติไปแทงเนี่ยคือรูปทรงมันปลายเปิดไปหมดนะบางทีอาจจะเจอฝ่ายตรงข้ามแบบเอาเรือมาผูกอย่างนี้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าคุณเดินเป็นคุณก็อาจจะเป็นต่อนะถ้าเกิดคุณเดินไม่เป็นแทงไล่เม็ดก็คือจบเลยนะแต่ถ้าคุณเดินเป็นรูปทรงนี้นะถ้าเขาเรือมาผูกนะเรากินหงายก่อนเขาเรือกินใช่ไหมเราม้าลุกตุ้มลุกเข้าไปถ้าฝ่ายตรงข้ามเอาม้ากินนะเราเบี้ยกินก็เท่ากับว่าเราได้เบี้ยสูงถาวรใช่ไหมแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามแบบเลือกที่จะหลบขุนเนี่ยเราหลบม้านะไอ้แต่ก่อนหลบม้าต้องแทงไล่เม็ดก่อนต้องแทงไล่เม็ดก่อนตำแหน่งนี้นะเม็ดก็ถอยใช่ไหมเราก็หลบม้าเขาเดินขยับเรือถอยเราก็กินเบี้ยนะเป็นต่อไหมชอบหรือเปล่าเป็นต่อเลยชอบเลยโดยสรุปนะผมสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะเพื่อให้กระจ่างแจ่มแจ้งนะก็คือหมากที่เรียกว่าม้าโยงขวาเนี่ยถ้าเกิดว่าเบี้ยตำแหน่งคอควาย3มันขาดสิ่งที่คุณไม่ควรเดินเลยก็คือเบี้ยปีกอินทรีย์เพราะอะไรเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปพอกินเสร็จแล้วโดนแทงไล่3เบี้ยพอโดนแทงไล่3เบี้ยเสร็จถอยได้เบี้ยสูงถอยโคนเสร็จตีเบี้ยริมมันแพ้ตรงนี้มันไม่เทิงแพ้หรอกมันเป็นรองตรงนี้ของฝ่ายสีขาวเนี่ยมันเป็นรองตรงนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมากรุกไทยกันว่าผู้ใฝ่รู้กันด้วยแล้วถ้าสนใจกระดานหมากรุกไทยพร้อมคอร์สเรียนหมากรุกไทยเบี้ยสูงหน้าเม็ดเนี่ยก็สามารถดูรายละเอียดที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับแผ่นเนี้ยก็เป็นแผ่นที่ขายจริงนะนี่เป็นแผ่นแบบสีพิเศษเลยเป็นแผ่นแบบออกสีแดงๆนะที่ผมแบบนั่งทำเองเลยทุกขั้นตอนนะแล้วก็มีแถมตัวหมากรุกฟรี1ชุดด้วยแถมคอร์สเรียนด้วยก็สนใจก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนคารวาสผู้ใฝ่รู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากรุกสะสมจากงานแข่งปตท.รวมคนรักหมากรุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง650บาทเท่านั้นรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาที่@หมากรุกไทยได้เลยครับ